อธิบดีกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางและสถานที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักพร้อมเน้นย้ำเรื่องความสะอาดปลอดภัยและทัศนียภาพโดยรอบเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561นายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยนายโกสินพิทยาเวสุนทรนายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเส้นทางและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561ณสะพานพระปกเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเส้นทางเสด็จและแยกตากสินบริเวณถนนกรุงธนบุรีถนนราชพฤกษ์และสะพานพระราม3ช่วง4แยกมหาสวรรค์เส้นทางเสด็จผ่านบริเวณทางแยกจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมณบริเวณสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นจุดประทับโดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเน้นย้ำให้ดูแลในเรื่องความสะอาดของถนนสะพานและแบริเออร์การติดตั้งป้ายจำกัดความสูงช่วงลอดสะพานรวมถึงการปรับทัศนียภาพโดยรอบให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่2ธันวาคม2561นี้ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการทาสีตัดแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้าแสงสว่างประดับธงและผูกผ้าประดับสะพานส่วนบริเวณสวนสุขภาพลัดโพกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการซ่อมทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์บริเวณทางเชื่อมต่ออาคารโดยรอบจัดทำทางเชื่อมสำหรับทางขี่จักรยานเข้ามาภายในสวนสุขภาพลัดโพจัดทำทางเชื่อมทางฉุกเฉินจากแนวทางเดินวิ่งไปยังท่าเทียบเรือฝั่งปากคลองลัดโพการทำความสะอาดพื้นลานพระบรมรูปทรงงานงานไฟฟ้าแสงสว่างการซ่อมแซมทาสีศาลาพักผ่อนบริเวณรั้วโดยรอบและการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมทั้งปรับพื้นที่รองรับขบวนเสด็จปั่นจักรยานในวันงาน